กิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมชยอดเป็นพิธีกรทางอากาศครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ได้คุยกันถึงเรื่องของแม่ซื้อพูดถึงเรื่องผีปั้นลูกผีรักเด็กผีมาเอาชีวิตเด็กกลับคืนเดี๋ยววันนี้ เรามาคุยกันต่อเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ได้ฟังมาจากป้าคนหนึ่งชื่อป้าสมจิตแกอายุมากแล้วร่างผอมผิวคล้ำกล้านเกรียมเหมือนกับคนโดนแดดเผามาทั้งปีอะไรอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี้แกทำนาทำไร่มาอย่างหนักแกมาใส่บาตรพระเกือบทุกเช้าแกมีลูกหลายคนแกก็บอกสมัยนั้นอะ มันไม่มียาคุ้มให้กินก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ไม่ได้อยากมีมากมีไม้อะไรหรอกลูกแกตายไปแล้วสามคนถ้าอยู่หมดเดีจะเยอะกว่านี้ลูกที่ตายไปสามคนนั้นก็ทำให้แกเสียน้ําตามากมายร้องไห้อยู่หลายวันหลายคืนแล้วก็ไม่เคยลืมลูกเหล่านั้นเลยคนแรกนี่เป็นผู้หญิงตายกลายเป็นผีมาให้เห็นแล้วก็มาร้องไห้ แกก็สงสารลูกซาำแล้วซาำเล่าก็อายุยังเด็กนักเพิ่งจะหัดยืนเป็นเด็กผู้หญิงกำลันงน่ารักตัวเล็กๆผิวขาวแตกต่างจากคนอื่นนี่คนเขาชมว่าอย่างนั้นแต่สมัยก่อนนี่เขาไม่พูดหรอกว่าเด็กน่ารักหน้าใครเขาจะพูดกันว่าแม่เด็กคนนี้หน้าตาน่าเกลียดหน้าเกลียดนั่นหมายถึงน่ารักเขาว่าถ้าไปพูดว่าเด็กน่ารักเนี่ยเด็กมักจะเลี้ยงไม่รอดผีมันจะได้ยิน แล้วมันจะมาเอาตัวไปคนแต่ก่อนเนะี่ยเขาก็เลยรู้กันดีว่าจะต้องพูดอย่างเนี้ยให้ความหมายเป็นไปในตรงกันข้ามสมัยนี้ถ้าใครไปว่าลูกคนหน้าเกลียดน่มีหวังเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเลิกมองหน้ากันแน่เลยไอ้เรื่องเนี้ยบางคนก็บอกไม่จริงอะ่ะไม่มีติผีที่ไหนมันจะมาจ้องเอาเด็กปะหรอกใครจะเชื่อย,อยังไงในป้าสมจิตไม่รู้แต่ว่าแกเชื่อเรื่องนี้มากแล้วก็ถือเรื่องนี้มากเลย เพราะแกเจอกับต,ตัวแกเองใครๆในหมู่บ้านต่างก็พูดว่าลูกแกคนนี้หน้าตาหน้าเกลียดหน้าชังแต่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่พูดว่าเด็กคนนี้หน้าตาดีดีนะน่ารักจังแกจําได้เลยว่าผู้หญิงเพื่อนบ้านคนนั้นพูดอย่างเงี้ยแกตกใจอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอยู่ต่อมาอีกไม่นานแกก็เสียลูกสาวตัวน้อยคนนี้ไป โรคอะไรแกก็ไม่รู้ไม่ได้พาไปหาหมอสมัยนั้นบ้านเมืองมันกันดานมีแค่ยากลางบ้านหมอกลางบ้านนี่ก็อืมรู้แล้วอยู่ดีๆตอนกลางคืนก็ชักตัวเขียวเลยลูกแกแน่นิ่งไม่ไหวติงขาดใจไปคาอ้อมอกของแกที่เอาแต่ร้องไห้ขย่าตัวปลุกให้รู้สึกตัวแต่ลูกก็จากไปแล้วแกฝันเห็นแต่ลูกคนนี้ฝันทีไรก็ร้องไห้ทุกที บางทีไม่ได้ฝันมาให้เห็นเลยร้องไห้ทุกทีสงสารลูกไม่น่าจากไปเลยปีต่อมาแกก็มีลูกอีกคนผู้หญิงอีกนั่นแหละคลอดออกมาหน้าตาขี้เรเชียคนนี้ผิวคล้ำตัวเล็กมากเพื่อนบ้านมาเยี่ยมกันเยอะเต็มบ้านหมดแกก็อยู่บนกระดานไฟนานหลายวันพอออกจากไฟอ,อยู่ไฟแล้วแกก็อุ้มลูกออกไปหน้าบ้าน หญิงเพื่อนบ้านคนที่ว่าเนี่ยก็เดินมาจากหน้าบ้านที่อยู่ใกล้กันออกปากว่าไหนขอดูหน่อยสิเขาว่าเป็นผู้หญิงพอเห็นหน้าเด็กก็ว่าเออเด็กคนนี้ผิวเข้มคมขำดีนะโตขึ้นต้องเป็นสาวคมคายแกนึกไม่ชอบใจนักอะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ทันครบสามเดือนแกก็เสียลูกสาวตัวน้อยไปอีกคนโรคที่มาพรากลูกคนนี้ไปก็คือท้องเสียอย่างรุนแรง ถ่ายไม่ยอมหยุดกินนมเข้าไปก็ถ่ายออกมาเป็นน้ําเลยอยู่ยามีอยู่ให้กินเข้าไปก็เอาไม่อยู่สุดท้ายเด็กก็หยุดหายใจแกเริ่มคิดหนักเกี่ยวกับหญิงคนนั้นก็หลังจากเสียลูกไปอีกคนแกก็คุยเรื่องนี้กับผัวผัวก็บอกว่าแกคิดมากตัวเขาเน่ยเขาไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็แค่บังเอิญเท่านั้นแหละผู้หญิงคนที่ว่าเน่ย ปากประกาศิทธิ์นะ่อยู่กับผัวที่บ้านไม้เก่าแก่หลังนั้นหลังคามงสังกะสีมีแม่ผัวอยู่ด้วยอีกคนไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวตั้งท้องกี่ท้องกี่ท้องก็แท้งหมดลือกันว่าคนใดคนหนึ่งต้องเป็นคนกินลูกหรืออาจจะทั้งสองคนก็เลยก็ได้คือทั้งผัวทั้งเมียบ้านนี้เขาอยู่กันเงียบเงียบไม่ค่อยไปมาหาสู่ใครไม่มีเรื่องมีราวอะไรให้เป็นที่สนใจของเพื่อนบ้านช่วงนั้นผู้หญิงคนที่ว่านั้น่ะ ก็สูงอายุแล้วผมบนหัวเริ่มงอกแล้วตระก,กูลของทั้งสองฝ่ายก็มีลูกน้อยคนกันอยู่แล้วอยู่ต่อมาป้าจิตมีลูกอีกคนนึงคนนี้ผู้ชายหน้าตาดีแกไม่อยากอุ้มออกไปจากบ้านให้ผู้หญิงคนนี้เจอเลยเพราะแกรู้สึกกลัวกลัวเขาจะมาทักลูกแกอีกแกก็คอยระวังเวลาอุ้มลูกออกไปหน้าบ้านพอเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนั้นรีบพาลูกเข้าบ้านเลย แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันมันก็พลาดก็จนได้เย็นวันนั้นกําลังคุยกันอยู่กับเพื่อนบ้านอีกคนนึงอุ้มลูกไปด้วยผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาถึงตัวไม่ทันเห็นมาถึงก็ทักทายเด็กขณะที่เพื่อนบ้านคนที่คุยกันอยู่ก็กําลังจะจากไปพอดีว่ายังไงแกจับแก้มจับมือว่ายังไงหนุ่มน้อยอุ้ยหน้าตาดีนะคนนี้ทีนี้แกหมดความอดทนทันทีเลยป้าสมจิต ป้าสมจิตก็พูดออกไปว่าหน้านี่ยังไงนะเสร็จแล้วก็รีบอุ้มลูกเข้าบ้านไม่ได้หันไปมองว่าผู้หญิงคนนั้นจะทําหน้ายังไงเข้าบ้านแล้วก็ร้องไห,ห้กอดลูกผัวกลับมาจากทํางานก็เล่าให้ฟังผัวก,ก,ก็กบอกอย่าไปคิดมากเลยนะไม่มีอะไรหรอกเราเลี้ยงให้ดีสัอย่างมันก็ไม่มีวันเกิดอะไรอย่างนั้นขึ้นหรอกเด็กคนนี้มีชีวิตอยู่ต่อมาได้อีกจนถึงเดือนที่แปดก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับ มันเกิดขึ้นก็ทำให้แกเสียใจจนเป็นลมล้มพับช่วงนั้นลูกคลานได้แล้วคลานไปคลานมาอยู่บนบ้านแกก็ปล่อยให้ลูกคลานไปแกก็นั่งปะเสื้อที่มันขาดอยู่ไม่ห่างเสร็จแล้วเด็กก็คลานอย่างรวดเร็วคล่องแคล่วปรวดพลาดไปที่หน้าบันไดแล้วสองมือน้อยนอย,นยที่เท้าอยู่นั่นพลาดหลุดจากขอบกระดานเรือนพลุบหายลงไป แกลูกพรวดวิ่งไปคว้าแต่ไม่ทันแกกระโดดลงจากเรือนไปอุ้มลูกเขาแน่นิ่งไปแล้วก็ไม่ตื่นมาอีกเลยมันเป็นอย่างเนี้ยเป็นถึงขนาดนี้แล้วจะไม่ให้แกเชื่อได้ยังไงว่ามันเกิดขึ้นจริงไม่อย่างนั้นโบราณเขาคงไม่สั่งสอนตักเตือนสืบทอดกันมาหรอกแกได้รู้ในภายหลังว่าผู้หญิงคนนั้นเวลาพูดกับลูกคนอื่นไม่ได้พูดอย่างนั้นนะไม่ได้พูดเหมือนอย่างพูดกับลูกของแก ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าที่พูดนั้นไม่ได้คิดการแกล้งอะไรแกติดใจสงสัยเรื่องนี้เหลือเกินว่าทําไมผู้หญิงคนนั้นต้องพูดอย่างนั้นกับลูกของแกมีคนบอกว่าสงสัยจะอิจฉาที่เห็นแกมีลูกหลายคนส่วนตัวเองไม่มีสักคนเลยพูดอย่างนั้นอยากจะให้เสียลูกไปว่าางั้นเพื่อนบ้านพูดอย่างนี้ก็ยิ่งทําให้ป้าสมจิตนี่คิดหนักเออหรือมันจะจริงอย่างนั้นถ้าจริงก็นับว่าผู้หญิงคนนี้มีความคิดที่แย่มาก แกก็บอกกับผัวผัวว่าอย่าไปเชื่อคำพูดของใครครบเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรมที่มันจะต้องเกิดแกก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าหญิงคนนั้นจิตคิดไม่ดีก็คงจะได้รับกรรมตามสนองส่วนแกก็ไม่รู้จะไปว่าอย่างไงได้แต่แกเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นอายุก็ขนาดคราวน้าแล้วน่าจะรู้ว่าปู่ย่าตายายสอนมาไวยังไงจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่น่าจะได้ โบราณเขาเชื่อกันว่าผีมันได้ยินที่พูดกันนะแกบอกว่าอย่าพูดว่าเด็กน่ารักเดี๋ยวผีมนอิจฉาจะมาเอาตัวไปต้องบอกหน้าเกลียดหน้าชังผีจะได้ไม่สนใจเออให้พูดอย่างนั้นบางคนบอกว่าต้องเอาดินหม้อจากก้นหม้อข้าวหม้อแกงหรือว่าก้นกระทะก็ได้ที่มันนำดำป้ายทาหน้าผากเด็กซะก่อนก่อนจะอุ้มพาเด็กออกไปนอกบ้าน ถ้าผีบังเอิญมาเห็นเข้ามันก็จะไม่สนใจเด็กหน้าตาไม่ดีดำดำบนหน้าผากมันไม่ชอบอ่ะนันก็ไม่เอาตัวไปแกยยังบอกอีกว่าบางคนก็เชื่อว่าที่ต้องพูดอย่างนั้นที่มันตรงข้ามกับความจริงก็เพราะว่าผีจะได้ไม่มากวนเด็กอาจจะรวมถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่เหนือธรรมชาติมองไม่เห็นตัวตนก็จะได้ไม่มายุ่งกับเด็กไม่มารบกวนเด็กไม่มาทําให้เด็กงอแงเด็กก็จะเลี้ยงง่าย นอนหลับไม่กวนใจเด็กบางคนถูกผีรบกวนนอนไม่เป็นสุขคอยแต่จะนอนผวาอยู่เรื่อยตกกลางคืนตกลางดึกก็ตกใจร้องไห้จ้าตกใจแล้วร้องไม่หยุดนะไม่ยอมหลับยอมนอนก็พลอยทําให้คนเลี้ยงไม่ได้พักผ่อนนอนหลับไปด้วยถ้าเป็นอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องอุ้มไปหาพระที่วัดให้ท่านเรียกขวัญให้กลับคืนมาเพราะเชื่อว่าเด็กตกใจจนเสียขวัญ บางคนถึงกับเชื่อว่าถ้าพูดว่าเด็กน่ารักผีได้ยินเข้าก็จะมาแอบลักเอาตัวเด็กไปซ่อนไว้อ่าไม่ให้พ่อแม่เห็นเออฟังดูน่ากลัวแล้วก็น่าเป็นห่วงลูกหลานอยู่ไม่ใช่น้อยแต่อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณป้าสมจิตคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ทําให้เรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องเก่าๆนะครับมันจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลจริงหรือไม่จริง อย่างไรก็แล้วแต่แต่ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟังกันมานานแล้วเรื่องแปลกๆที่เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องที่คุณสุมาลีเล่าให้ฟังครับว่าก่อนนี้แกเช่าอยู่ที่หมู่บ้านย่านรามอินทราซอยเจ็ดว่าอย่างนั้น บ้านหลังนั้นเป็นทาวเฮาส์แกก็มักจะซื้อผลไม้ไหวเจ้าที่เจ้าทางอยู่บ่อยๆเกือบจะทุกวันพระก็ทําให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรแต่คุณสุมาลีก็อยากจะถูกหวยกับเขาบ้างอยากจะมีเงินใช้ทั้งๆท,ที่จริงแล้วแกก็ไม่ค่อยได้ซื้อหวยละนานๆจะซื้อสักทีฝันก็ไม่ฝันเลขเด็ดอะไรก็ไม่มีอ่าแต่ว่าถ้ามีนี่จะรีบเลย แกบอกเกิดมายังไม่เคยถูกหวยเลยก็คิดอยู่ว่าดวงทางด้านนี้คงจะไม่มีอยู่ในตัวแน่แต่ถึงจะยังไงคนเราก็ยังอยากจะรวยทางรัดอยู่ดีนั่นแหละแกก็บ่นอยู่บ่อยๆว่าทำไมไม่ถูกหวยสักทีนะบ่นอยู่ทํานองนี้แหละบ่นอยู่ที่บ้านว่าทำไมเจ้าที่เจ้าทางไม่ให้ถูกหวยบ้างอ่าก็บ่นไปจนวันหนึ่งกลางวันแสกๆแกก็เห็นมีอะไรอย่างหนึ่งแวบผ่านหน้าไปเป็นเงาขาว,ขาว ตอนนั้นบ่ายๆนะกำลังนั่งเย็บจักอยู่ก็รู้สึกงงๆว่ามันอะไรกันก็คิดว่าคงจะเป็นแสงที่สะท้อนเข้ามาจากข้างนอกเอ๊ะมันเข้ามาทางหน้าต่างหรืออยังไงเพราะว่าเวลารถแล่นอยู่ข้างนอกผ่านหน้าบ้านกระจกมันสะท้อนแดดนะก็แวบๆอยู่ก็เคยเห็นเมื่องไงกันก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าวันต่อมาก็เอาอีกแล้วแวบมาอีกแล้วตอนนั้นคุณสุมาลีกําลังถอดมุ้งลวดจะเอาออกไปทําความสะอาด ราะว่ามันสกรปรกด้วยขี้ฝุ่นเต็มไปด้วยพวกดอกหญ้าต่างๆเนื่องจากซอยที่อยู่เนี่ยมันใกล้กับทุ่งนาปุ่นผงดอกหญ้าก็ปลิวมาติดกันเต็มไปหมดต้องถอดมุ้งลวดไปปัดถ้าปัดไม่ออกก็ต้องล้างด้วยน้ําขัดด้วยแปรงถึงจะออกแวบที่ผ่านหน้าไปเนะ่ะอ่ามันมันอยู่นอกบานหน้าต่างที่แกกําลังถอดมุ้งลวดออกแกก็ตกใจ เห็นข้องข้างชัดเลยว่าเป็นร่างเลือเลือนๆสีขาวๆทาวทาเฮ้ามีบริเวณหน้าบ้านอยู่ไม่กว้างมันแค่สี่เมตรความยาวก็พอที่จะจอดรถได้คันเดียวสองข้างเป็นกำแพงรั้วรั้วก็คืออิดบล็อกก่อขึ้นมาสูงหกก้อนมีอยู่สองด้านซ้ายขวาเอ๊ะแล้วร่างน้ำจะหายไปทางไหนเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้แต่จากลักษณะโดยรวมก็น่าจะคล้ายคนนะนะ จากการที่คุณสุมาลีบ่นว่าไม่ถูกหวยสักทีก็ทำให้คืนหนึ่งแกก็นอนอยู่บนเตียงกำลังเคลิ้มเคลิ้มไปก็เกิดสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นมานั่นก็คือเห็นมีร่างหนึ่งมายืนอยู่ปลายเตียงในลักษณะลอยตัวอยู่เป็นผู้หญิงผมยาวร่างนั้นสวมชุดขาวเสื้อคอกลมแขนยาวผ้านุ่งขาวเหมือนกับชุดที่เขาใส่ไปปฏิบัติธรรมกันนั่นแหละหญิงคนนั้น วัสาวใหญ่แล้วหน้าตาดีเรือนร่างก็เหมือนสาวสาวที่มีอายุมากขึ้นไม่ใช่สาวรุ่นเนื้อตัวผอมแห้งอ่ายืนอยู่ปลายเตียงมองแล้วก็พูดออกมาเสียงนั้นก็จำได้ชัดเจนว่าบนนกักเกอ่ะเอาไปสองสองห้าแล้วหายแวบไปเลยแกก็สะดุ้งอ่าตาก็มองหาใจนึงก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองฝันไป แต่อีกใจก็คิดว่าเห็นด้วยตาตัวเองนะไม่ได้ฝันในสภาพที่ปลายเตียงก็เหมือนกับที่เห็นคือมีแสงไฟส่องจากเสาไฟถนนส่องเข้ามาสลัวสลัวแต่ไม่มีร่างนั้นอยู่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้นึกถึงเจ้าที่เจ้าทางอะไรเลยแต่ว่าจํำตัวเลขได้ใกล้วันหวยออกด้วยก็คิดว่าได้เลขเด็ดแล้วเรื่องที่แปลกประหลาดนี้ก็เลยรู้ถึงหูของเพื่อนบ้านเพราะว่าเอาไปเล่าให้ฟัง แต่ยกเว้นเรื่องตัวเลขเพราะว่าเคยได้ยินพวกเล่นหวย <an> เขาว่าถ้าบอกคนอื่นแล้วจะไม่ถูกตัวเลขมันจะเคลื่อน <an> ก็เลยละเว้นอเรื่องตัวเลขเอาไว้ไม่บอกใครเล่าแต่เพียงว่าที่เห็นแวบๆนะเห็นมายืนปลายเตียงนะ่ะอันนี้เล่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งเป็นพยาบาลเธอก็พ <an> ูดบอกว่าแถวเนี้ยเคยได้ยินมานะ <an> เขาว่ามีคนเคยเห็นเจ้าที่คุณสุมาลีก็ถามว่าใครกันที่เคยเห็น เธอก็บอกว่าตอนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆช่างทาสีที่เรียกมาทาสีประตูรั้วให้ใหม่นะ่ะเขาพูดบอกว่าเพื่อนคนงานของเขาเคยเห็นแต่เขาไม่ได้เห็นเองอะ่ะก็เลยไม่ค่อยเชื่อนะักที่เพื่อนเขาเห็นคนนั้นก็เพราะว่าเพื่อนกินเหล้าเมาแล้วส่งเสียงเอะอะกลางดึกสงัดที่บ้านพักคนงานตอนที่ก่อสร้างบ้านแถวเนี้ยคนงานปลูกแคมป์ที่พักอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเวลาเงินออกรับเงินกันแล้วคนงาน ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้ชายก็มักจะซื้อเหล้ามานั่งกินกันก็มีคนงานหญิงบางคนก็กินด้วยทำกับแกล้มล้อมวงกินคุยกันอย่างสนุกสนานพอเมาเข้าไปแล้วก็ร้องรำทำเพลงทำบ้าๆบอๆกันไปตามระษาคนเมาทีนี้ไอ้เจ้าคนที่ว่ามีประสบะการณ์เนี่ยอ่มันไปยืนฉี่อยู่ข้างๆเพิงพักไปยืนแอนไปแอนมาอ่าเมาอะ่ะ โงนไปเงนมาตาลืมไม่ค่อยจะขึ้นแต่เขาเห็นว่ามีอะไรอย่างหนึ่งวูบผ่านไปข้างๆทางขวามือของเขาเขาก็มองดูเขาก็เห็นว่าร่างนั้นห่างออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนไม่ได้ก้าวเดินเขาก็กลับมาเล่าให้เพื่อนพ้องฟังไอ้เพื่อนขี้เมาก็พอๆกันก็บอกว่าเมาตาลายเห็นไปเองแต่เขาบอกว่าต้องเป็นผีแน่ๆแ,และผีหลอกเขาปากใจยอย่างนั้นต่อมาพอมาวันอีกวันหลังพอพวกเขาส่งเสียงดังกันอย่างบ้าคลั่ง คนเดิมที่เคยเห็นมาแล้วหนหนึ่งละ่ะอยู่ๆก็หยุดชะง,งักไม่เต้นไม่ร้องรำทำเพลงเขาหยุดกึกชะง,งักค้างเพื่อนก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังอยู่ข้างหูเขาอ่ะบอกให้เบาๆกันหน่อยหนหูอ่าเพื่อนก็บอกว่าบ้าไปได้บ้าแล้วไม่มีใครฟังหรอกก็รื่นเริงกันต่อไปดังกว่าเดิมอีกทีนี้ไวที่แคมป์ดับพรึบมือตื้อเลยเสียงเพลงก็หยุด พวกเขาก็ร้องเฮกันขึ้นอย่างสนุกสนานแต่คนที่ได้ยินเสียงสั่งให้เบาๆนั้นน่ะเงียบกริบเลยไปหาที่นั่งพักเขาบอกเข้าใจคอไม่ค่อยดีเหมือนจะเป็นลมนั่งอยู่ก็เหงื่อแตกพลกักพลักออกมาเพื่อนต้องหายาดมยาหม่องอะไรมาให้ดมเขาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงนั้นจริงๆเป็นเสียงผู้หญิงด้วยไฟที่แคมป์นั้นล่ามสายมาสายอาจจะขาดได้ เขาก็คิดไว้อย่างนั้นหาดูจุดที่ทําให้ไฟดับแต่ก็ไม่เจอจนพวกเขาเลิกกินเหล้ากันไฟถึงได้ติดแล้วก็ติดเองโดยไม่มีใครไปแก้หรือว่าไปทําอะไรมันเลยก็น่าแปลกมากส่วนตัวคุณซุมาลีนี่แม้ว่าจะได้เลขเด็ดมาแต่ก็ไม่ถูกเพราะว่าเขาให้225แต่ว่าแกก็ไปเห็นว่าเลขมันซ้ําก็เลยตัดออกไปเสียตัวเอาแค่25ก็คงจะพอแล้วผลออกมาก็ผิดตามระเบียบ เลขตีออกก็คือสองสองห้าตรงแปะเลยอนึกแล้วก็ขนลุกภายหลังที่ไม่ถูกหวยแล้วถึงได้เล่าเรื่องตัวเลขที่เจ้าที่ให้แล้วแกก็โง่อ่าโง่เองให้เพื่อนบ้านฟังหลังจากเปิดเผยออกไปเพื่อนบ้านก็บ่นเสียดายไปตามๆกันน้อบอกหน้าจะเล่าให้พวกเขาฟังก่อนที่หวยจะออกอืมปัจจุบันคุณสุมาลีก็ยังเอาผลไม้ไหวเจ้าที่เจ้าทางอยู่ ท่านก็ช่วยปกปากรักษาให้ครอบครัวของคุณสุมาลีเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอ่ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ส่วนเรื่องหวยนี่จะถูกอีกหรือไม่ไม่ไม่ถูกใ่คุณสุมาลีไม่เห็นเล่าให้ฟังนะครับเมื่อปีพศ2508 มีตะแก่ท่าทางบองบองคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแกเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้เห็นแกก็ตอนที่แกมานอนอยู่ที่ศาลาเล็กๆข้างปา่าช้านอนอยู่ที่นั่นน่ะไม่มีเครื่องนอนจำพวกที่นอนหมอนมุ้งอะไรแกนอนเอาขอนไม้มาหนุนหัวศาลานั่นเขาเอาไว้ให้พระบวชใหม่ไปท่องหนังสือสวดมนต์กันมันเงียบสงบอยู่ห่างไกลาจากผู้คนดีแต่ตะแก่คนนั้นกลับไปอยู่ที่นั่นซะแล้ว หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่ก็อยู่หัวนอนปลายตีนไม่รู้กันเพราะว่าแกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเอาไว้ผมยาวยังกับพวกศิลปินตอนหลังก็รู้กันว่าแกมีฝีมือไม่น้อยแกปั้นอะไรอะไรได้แกไปขุดดินมาปั้นหุ่นนั่นหุ่นนี่เด็กๆชอบแกมากไปดูไปหาไปคุยกับแกแกก็คุยกับเด็กๆเด็กก็ชอบแกมากให้แกปั้นตัวอะไรแกก็ปั้นให้ ปั้นบัวควายช้างมาได้ทั้งนั้นนกแกก็ยังปั้นแม้แต่ตัวเด็กเองบอกให้แกปั้นแล้วนั่งเป็นแบบแกก็ปั้นได้แกนอนอย่างนั้นไม่มีที่นอนหมอนมุงอยู่พักหนึ่งก็มีคนเอามาให้เป็นของคนตายที่เอาศพไปเผาแล้วเขาก็ยกที่นอนหมอนมุงให้แกแกก็ใช้มันได้โดยไม่กลัวผีหรือว่ารังเกียจข้าวปลาอาหารก็กินที่วัดเด็กวัดแบ่งให้แกเป็นตัวตลกของพวกเขา เพราะว่าแกพูดแปลกๆทำแปลกๆไม่โกรธไม่เคืองเวลาที่เด็กพูดหยอกเยา้าแกก็เลยเป็นขวัญใจของพวกเขาไปเวลาที่ท่านสมพันธ์มีงานช่างก็ใช้แกทำแกทำได้ก่อปูนงานไม้ปั้นแต่งอะไรอะไรก็ทําได้ขอให้บอกแกว่าต้องการยังไงแบบไหนเท่านั้นแหละมีพวกขี้เมาชอบแกล้งแกเอาเหล้าให้แกกินบ้างแกเมาก็นอน อ่าแล้วก็ให้แกเล่าว่าแกมาจากไหนบางทีแกก็เล่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แกเล่าว่าแกเป็นช่างมาก่อนแล้วก็ไม่รู้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงถามว่าแกมาจากไหนแกก็ชี้มือไปแล้วบอกโน่นไกลมากมีเมียไหมอ่ะอ่าแกก็พยักหน้าบอกว่ามีมีเมียสวยไหมแกก็พยักหน้าขาวหรือดำอ่ะแกบอกขาวคนฟังก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่มีลูกไหม แกก็พยักหน้าว่ามีกี่คนแกก็ยกนิวน้วสองนิ้วผู้หญิงหรือผู้ชายแกสายหน้าไม่มีใครมาตามหาตัวแกหรอกแกอยู่หลายปีจนผมที่งอกน้อยๆงอกมากขึ้นจนขาวโพลนไปทั้งหัวแล้วถ้ายาวมากๆแกก็เอากันไก่ตัดเองกันไก่นั้นไม่รู้ใครให้แกไม่คมร็อกทรงผมแกก็เลยออกมาประหลาดหน้าขำ คุณศักดาเคยคุยกับแกเวลาที่ไปทําบุญที่วัดเมื่อตอนหนุ่มๆในแกคงจะหน้าตาเข้าท่าอยู่เหมือนกันหุ่นก็น่าจะดีเพราะว่าสูงแข็งขายาวหน่วยก้านไม่เลวคุณศักดาถามแกว่าแกชอบกินอะไรแกก็บอกกินข้าวคุณศักดาก็บอกหมายถึงกับข้าวอะแกงอะไรที่ชอบกินแกงเนื้อแล้วขนมหวานน่ะชอบอะไรแกบอกหม้อแกงเอ๊ะแกก็คุยรู้เรื่องดีนี่ มีลูกสาวว่าเปล่าแกนิ่งอึ้งแล้วน้ําตาไหลสงสัยแกคงจะคิดถึงลูกสาวของแกแต่แกก็ไม่ได้พูดอะไรเคยถามแกว่าอยากจะกลับบ้านไหมแกก็บอกว่าบ้านไม่มีต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งขี้เมาชอบหาเรื่องเป็นอันธพาลประจําหมู่บ้านไปยุ่งกับแกไปบังคับไปแกปั้นหุ่นน้องเขาแกก็ปั้นให้พอปั้นแล้วหมอนั่นก็ดูดูไปดูมาก็เอาโยนทิ้งบอกไม่เหมือนวันหลังก็มาให้แกปั้นอีก แกก็ปั้นให้ก็เอากว้างทิ้งอีกไม่เห็นเหมือนเลยห่วยวิมือแย่มากมันว่างั้นเขาไม่เคยพอใจอะไรสักทีก็คงจะแกล้งเขาเขาอันนิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วขนาดที่วัดมีละครก็ยังไปหาเรื่องกับพวกละครเอาไม้ไปฟาดหัวเขาซะแตกหลวงพ่อก็เลยให้ตำรวจจับไปดัดสันดานสักพักหนึ่งไอ้หมอนี้ตัวเล็กๆผอมๆดำๆตัดผมสั้นบางทีก็โกนหัวโลนเลย กินเหล้าเมาประจำเหล้านั่นก็ซื้อเองบ้างรีดไถเขาบ้างขโมยของเขาเอาไปขายแล้วเอาเงินไปซื้อเหล้าบ้างสมัยก่อนนั้นมันมีเหล้าเถื่อนที่เขาต้มขายกันอยู่ราคาไม่แพงแต่ก็นับว่าแพงแล้วละ่ะในสมัยที่เงินทองหายากอย่างเมื่อก่อนโน้นตอนหลังตาช่างปั้นนั่นก็ไปช่วยสัปเหร่อทำศพเวลามีงานศพแกก็ติดสอยให้ตามสัปเหร่อไปด้วยไปช่วยยกศพลงลงช่วยใส่ไม้ฟืน เมื่อก่อนนี้เขาเผาในเตาเผาแบบที่ใส่ฟืนเข้าไปเอาโลงตั้งข้างบนแล้วก็จุดไฟมองเห็นไฟลุกท่วมโลงเลยบางทีศพลุกขึ้นมานั่งก็มีน่ากลัวมากเขาก็เลยต้องจับก่ําแล้วก็เอาขอนไม้ทับเขาว่าทําอย่างนั้นแล้วศพมันจะไม่ลุกขึ้นมากลางไฟให้คนวิ่งหนีเปิดกันแน่เพราะคิดว่าผีหลอกไอ้ขี้เมาคนนั้นมักจะไปหาเหล้ากินกับสัป,ปเหรอ่อเพราะว่าง,งานศพนี้เขาจะมีเหล้าให้สัป,ปเหรอกิน ตะแก่สร้างปั้นก็กินบ้างไม่กินบ้างแกไม่ชอบกินกินก็เมาง่ายเมาแล้วก็หลับง่ายหลับอยู่แถวๆนั้นเนี่ยขอบอกชื่อไอ้ขี้เมางี่เง่าที่คนเกลียดนั่นหน่อยเขาเรียกกันไอ้ทองชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนั้นไอ้ทองนี่เคี้ยวเข็นคมขู่ตาช่างให้ปั้นหุ่นของมันให้เหมือนจนแล้วจนรอดมันก็บอกไม่เหมือนเสร็จแล้วก็โยนทิ้ง ตาสับปเปลือก็เตือนไอ้ทองว่าอย่าไปแกล้งแกเลยสงสารแกไอ้ทองไม่พอใจอ่าบอกว่ามันเรื่องของเขาเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขาตาสับปเปลือก็เลยไล่ไม่ให้กินเหล้ามันก็หาเรื่องชกต่อยแกตาสับปเปลือแกพกมีดหมอนี่แกก็ชักออกมาไอ้ทองเห็นก็กระโดดหนีแกไล่แทงเขาก็วิง่งไม่เหลียวหลังทีเดียวนักเลงเนะีเจอมีดเข้าวิง่งหางจุกก้นเป็นหมาไปเลยวันหนึ่งไอ้ทองหายตัวไป คนพบอีกทีกลายเป็นศพเน่าเหม็นหนอนไต่แล้วโดนใครไม่รู้เอาไม้ฟาดทุบทิ้งศพไว้ที่ดงไม้หลังวัดจับตัวมือฆ่าไม่ได้เดาไม่ถูกเพราะว่าศัตรูมันเยอะมากก็ทําเขาไว้ทั่วตาสับเปลเอร์ก็จัดการเผาศพให้ไอ้ทองกลายเป็นผีเฮี้ยนหลอกคนไม่เลือกไม่มีใครกล้าออกไปทางหลังวัดหมาวัดก็หอนกันคืนแล้วคืนเล่าพระเนนหนาวสถานกันไปทุกกุติสมัยนะั้นมันเงียบ เย็นลงไม่ทันคำ่ำเขาวังเวงหน้ากลัวขนลุกอยู่แล้วแสงไบฟ้าก็ไม่มีจุดตะเกียงทีวีไม่มีอ่ะมืดลงก็นอนตาช่างแกก็เกิดคิดอะไรไม่รู้เอาดินเหนียวมาปั้นหุ่นไอทองขึ้นมาแล้วไปเก็บกระดูไอ้ทองจากเมนมาฝังเอาไว้ในหุ่นด้วยแล้วเอาตั้งไว้ที่าลาข้างป่าช้าที่แกนอนพอเช้าแกก็รีบเอาไปไว้ที่เมนหลวงตาองค์หนึ่งถามว่าเอามาไว้เมนทําไมแกไม่บอกอะ่ะ แต่สีหน้าก็าหวาดกลัวอีกวันหนึ่งอิตาช่างนะ่ะกลายเป็นศพนอนตาเหลือกตาค้างที่าลาข้างประชาที่พักของแกนั่นแหละคอนี่โดนบีบเขียวใช่ไหมเขาว่าหุ่นผีไอ้ทองนะฆ่าแกเพราะว่าอ่าเขาเจอหุ่นนั่นตกอยู่ที่ข้างๆศพของแกนั่นแหละครับเออเรื่องแปลกดีครับ เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อประมาณสักสิบป,ปีผ่านมาแล้วมีผู้หญิงเก่งคนหนึง่งมีผัวคราวเดียวกันสองคนเลยที่หมู่บ้านของคุณวิไลนี่แหละเออมีเข้าไปได้ยังไงไม่ว่าใครเขาก็สงสัยกันทั้งนั้นมีแล้วก็อยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันซะอีกด้วยแล้วก็มีลูกกันคนหนึ่งด้วยนะเด็กผู้ชายคนเนี้ยสงสัยมากที่ตัวเองมีพ่อถึงสองคนเขาไปโรงเรียนเขาก็ไปถามเพื่อนๆว่ามีพ่อกี่คน เพื่อนๆก็บอกก็มีกันคนเดียวทั้งนั้นแหละเขาถามพันโรงลุงครับลุงมีพ่อกี่คนพานโรงก็บอกมีคนเดียวการที่เขามีพ่อสองคนนี่ก็ทาให้เพื่อนๆล้อเขาก็ถามว่าทำไมต้องล้อด้วยเพื่อนๆก็หัวเราะกันสนุกคลื้นเด็กคนนี้ชื่อเด็กชายสองนี่แม่เขาตั้งให้เองแม่เป็นแม่ค้าไปขายของที่ตลาดพ่อคนหนึ่งเป็นช่างก่อสร้างบ้านเรือนพ่ออีกคนหนึ่งทําสวน ทั้งสองชายนี้ก็มีขัดแย้งกันบ้างแต่ฝ่ายหญิงคุมอยู่พูดถึงรูปร่างหน้าตาผู้หญิงก็ไม่ได้สวยงามมีสเสน่ห์อะไรมากถ้าเป็นคนเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องพูดจะว่าหน้าตาบ้านๆแต่งเนื้อแต่งตัวก็บ้านๆคือก็เหมือนอนชาวบ้านเขานั่นแหละผิวพรรณก็ต้องบอกว่าธรรมดาอีกเหมือนกันอา้าวแล้วสเสน่ห์ของหล่อนอยู่ตรงไหนกันละ่ะไม่รู้ต้องไปถามสองชายนั่นเขาคงจะบอกได้ คนเป็นช่างนะอายุสี่สิบคนเป็นชาวสวนอายุสาสสี่ส่วนผ่ายหญิงคนเก่งนั้นอายุสาสิบห้าเด็กชายสองเกิดมาขณะที่เขามีพ่อสองคนอยู่ในบ้านเขาก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อตัวจริงเขาก็ไม่ได้ไปตรวจเลือดกันอย่างที่พวกดาราสมัยนี้เขาชอบทำกันเวลาขัดแย้งอะไรกันขึ้นมาสักอย่างสองชายนั้น ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างยอมรับว่าเด็กชายน่าสงสารเป็นลูกของตัวนะไม่หรอกพวกเขาหาว่าเป็นลูกของอีกคนหนึ่งเด็กน้อยก็เลยไม่ได้รับความรักจากคนเป็นพ่อสองพ่อของเขานี่มักจะดุว่าเคขัวเสียบ้างเวลารับหลังแม่แม่ของเขานะ่ารักเขาก็จริงแต่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะออกไปทำมาหากินตั้งแต่เช้ามืด จนเขาอายุเกือบจะสิบขวบแล้วในตอนนั้นเขาเป็นเด็กไม่ร่าเริองอะไรหรอกเงียบๆชอบอยู่คนเดียวนั่งหลบๆไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนถ้าเขาอยู่บ้านไม่ได้ไปเรียนเขาก็ชอบปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้มีคนถามว่าขึ้นไปทำไมเขาบอกว่าขึ้นไปดูอะไรต่ออะไรอยู่ที่สูงๆเนี่ยเขาจะเห็นสิ่งต่างๆได้กว้างไกลและคงจะอย่างนี้แหละที่ทําให้เขาชอบที่สูงๆเพราะว่าเขาชอบที่สูงนี่แหละวันหนึ่งเขาก็เลยตกลงมา แล้วก็คอหักตายใต้ต้นไม้ข้างบ้านต้นไม้น่ะเป็นต้นก้ามปูต้นใหญ่พอควรก้ามปูนี่กิ่งก้านมันไม่เหนียวแต่กิ่งไม่ได้หักอะที่เขาตกลงมาเข้าใจกันว่าเขาคงดูอะไรเพลินจนเผลอตัวม้อยหลับไปหรือพลั้งพลาดตกลงมาคนร้องไห้โฮโฮโฮก็คือแม่ของเขาส่วนพ่อของเขาแต่ละคนก็ทําหน้าพิกลพิกลในงานศพเออหน้าสงสารเด็กแต่ยังไงก็ตามเขาก็ไปสบายแล้ว แม่ของเขาหลังจากเสียลูกชายไปก็หมดอะไรตายอยากไม่ได้ไปค้าขายของหยุดอยู่บ้านต่อมากลายเป็นคนอารมณ์เสียเกลี้ยวกราดกับผัวจนผัวเข้าหน้าไม่ติดร่อนโทษว่าที่ลูกตายเพราะพวกเขาทั้งสองคนไม่ช่วยกันดูแลวันเกิดเหตุนะผัวช่างนไปสร้างบ้านอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งส่วนผัวคนทำสวนก็มัวไปอยู่ในสวนส่วนเด็กอยู่บ้านคนเขาว่าเหตุมันเกิดก็เพราะถึงคราวของเด็ก เด็กตายแล้วแต่แม่เห็นลูกเป็นประจำมาเรื่อยมาให้เห็นแวบแวบกลางวันบ้างกลางคืนบ้างแล้วก็มาหลอกสองพ่อของเขาด้วยจนสองคนนั้นหวาดกลัวพากันไปหาพระมาห้อยคอคนละสององค์ทั้งองค์อยู่มาวันหนึ่งช่างสร้างบ้านทํางานอีท่าไหนไม่รู้พลัดตกลงมาจากหลังคาบ้านตบลงมาร้องเสียงหลงได้คําเดียวอีตอนหลน่นอ่าละลิ้วลงมาผลที่ออกมาก็คือตายคอหักเหมือนกัน พวกคนงานที่ทำงานอยู่ด้วยกันบอกว่าเขามักจะตกใจร้องอะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆหลังจากที่ลูกเขาตายเมียเขาก็ว่าจริงผัวร้องอะไรเหมือนกับกลัวทีนี้ก็เหลือผัวอีกคนเดียวในบ้านนั้นหล่อนก็เริ่มออกไปขายของอีกครั้งอยู่กับผัวทำสวนไปอารมณ์ก็ยังไม่ปกติเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่ดีๆลมก็ขึ้นพร้วไม่อย่างนั้นจนผัวคนทำสวนต้องออกจากบ้านเพื่อรอให้หล่อนสงบลงแล้วค่อยกลับเข้าไป วันเวลาผ่านไปเป็นปีผัวทำสวนก็เกิดป่วยก่อนป่วยมันมีสาเหตุอยู่บ้างคือเขาไปตกใจอะไรบางอย่างที่ข้างสวนใกล้มืดคำ่ำเขาเห็นนกสีดำๆตัวใหญ่ใหญ่มหืมาเลยปากแหลมเหมือนนกกระยางยืนงกเงกยงวนเงยนอยู่ที่แรกเขาไม่ได้กลัวเข้าไปจะเอาด้ามเสียมฟาดคอมัน แต่พอมันอ้าปากตามันแดงรูขึ้นมาเท่านั้นแหละเขาก็หันหลังวิ่งล้มลุกคลุกคลานกลับบ้านพอถึงบ้านก็ล้มโครมแล้วป่วยลุกไม่ขึ้นเลยเขานอนป่วยอยู่นานหกเดือนเขาจะมองเห็นสิ่งน่ากลัวเป็นช่วงช่วงที่เขาร้องออกมานั้นเพราะว่าเขาเห็นเด็กที่ตายไปแล้วมาหาเขาเขาเล่าว่าเด็กชอบมาเหยียบย่ำเดินไปเดินมาบนร่างของเขาบางทีก็กระทืบท้องเขาจนเขาเจ็บร้องโอยโๆยโ พอเช้ามืดวันหนึ่งเขาก็สิ้นลมก่อนตายนี่เขาผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเมียของเขาไม่เคยอยู่พยาบาลเขาเลยไปขายของทุกวันเขานอนอยู่คนเดียวบนบ้านนั้นร้องโวกเวกโวกเวกปลด่าบ้างขับไล่บ้างขู่บ้างไม่มีใครรู้ว่าเขาส่งเสียงต่างๆนั้นกับใครแต่อย่างไรเสียเขาก็ตายไปแล้วทีนี้ที่บ้านก็เหลือแต่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวใครๆก็พากันพูดว่าอีกไม่นานก็คงจะมีผัวใหม่แต่ก็ไม่เห็นมี แล้วราวสักปีหนึ่งต่อมาหล่อนก็หยุดขายของบ่อยๆไปหาหมอไปตรวจตรวจไปตรวจมาหมอก็พบว่าหล่อนเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกมันเป็นระยะสุดท้ายที่ไม่มีทางรักษาเสียด้วยพอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายหล่อนก็ไม่ไปหาหมออีกแต่กินยาสมุนไพรบ้างยาที่ใครว่าอะไรดีก็กิกนอย่างนั้นอยู่ได้ปีกว่าก็ตายน่ากลัวมากเลยคืนที่หล่อนตายหมาหอนกันหวยหวนเพื่อนบ้านเห็นผีมากัน ผัวสองคนที่ตายไปแล้วมารับดวงวิญญาณของเมียเด็กชายที่ตกต้นไม้ตายนั่นก็มาด้วยโอ้น่ากลัวจังเวลาหมดแล้วท่านผูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพวกคนใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ